เดี๋ยวเราจะมาลอง transfer โปเกมอนดูนะครับก็ transfer โปเกมอนก็เป็นการแบบเหมือนกับส่งไปให้โปรเฟสเซอร์นะครับสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือเป็นโปเกมอนแคนดี้นั่นเองอันนี้พอดีมันมีปิดกี้อ่านว่าอะไรวะเนี่ยมีอยู่2ตัวแล้วนะครับก็เลยจะส่งตัวนี้ไปให้โปรเฟสเซอร์ละกันก็มีการเตือนนะครับบอกว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนะส่งไปนะก็มี2ตัวไม่รู้จะเอามาทำไงพอส่งไปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แคนดี้มาอีกอันหนึ่งคือจากที่เมื่อกี้เรามีอยู่12แคนดี้แล้วนะเราก็ได้มาอีกอันหนึ่งตัวนี้เหมือนจะอีโวได้อะไรนะอีโวได้นกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาลองอีโวดูเลยแล้วกันเนาะไหนๆแคนดี้เราก็มี13ละอุ้ยมีหลายตัวนี่เมื่อกี้เราคงไม่ได้เอาตัวที่เมื่อกี้เราคงไม่ได้เอาตัวที่ CP เยอะๆส่งไว้นะตัวอื่นส่งไว้กันคือมันซ้ำบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะบางทีแล้วมันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้ตัวที่แบบโหนี่จับได้หน้าราชพันธ์เนี่ยแล้วก็จะมาอีโวตัวนี้นะครับตัว CP 40เนี่ยจะอีโวแล้วนะตั้งโอ้เป็นไรเป็นตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรอ่ะเอาแล้วทำไมไปบินอยู่บนนั้นน่ะลงมาลูกตัวอีกทีสิตัวนี้นี่เองแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้แคนดี้ที่เหลืออัพโอ้ไม่เอาดีกว่าเสียดายสตาร์ดัสแค่นี้ก่อนแล้วกันก็คล้ายๆกันนะครับตัวอื่นถ้ามันซ้ำปกติจับซ้ำเราจะได้แคนดี้เพิ่มอยู่ละแต่ว่าทีนี้ก็คือซ้ำมันมีเยอะหลายตัวมันก็ไม่จำเป็นนะครับก็ transfer เอาแคนดี้มาอีกตัวละ1กินแบตมากอ้าวนะเหมือนจะไม่ยอมอีกละเดี๋ยวอ๋อมันส่งไปละมันช่วงนี้เกมมันจะเน่าๆอืดๆหน่อยนะครับรู้แล้วจ้าเอ้าส่งไม่ได้ส่งได้สินึงอ่ะหายไปละเอา CP10 นี่แหละส่งมันก็จะได้แคนดี้เพิ่มมานะครับโอ้เมื่อกี้ปัดผิดแทนที่จะเลื่อนขึ้นไปปัดซ้ายนะครับก็ได้แคนดี้มาอีก1นั่นเองนี่ก็เหมือนกันจับซ้ำก็ส่งให้โปรเฟสเซอร์เพื่อเอาแคนดี้อีก1นะครับปกติถ้าจับแบบเกรดมันจะได้แคนดี้เยอะอยู่แล้วมั้งปกติจะได้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละอันนี้ก็ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วนะครับนี่จับตอนอยู่ออฟฟิศส่งให้หมดอ่ะเพราะมันซ้ำกันเยอะๆมันก็เต็มกระเป๋าเปล่าเนาะกระเป๋าตอนนี้มันมีอยู่250ถ้าจะซื้อเพิ่มก็ต้องไปลงยิมก่อนซึ่งตอนนี้ยิมก็
ยังไม่มีเนาะยิมโดนปิดยิมไปนะครับโดนปิดแมปไปไม่เห็นอะไรบนแมปเลยสักอย่างตอนนี้โล่งอ๋อนี่เหมือนส่งทานเฟอร์จะได้แคนอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้อีโวแล้วได้ก็จะได้อีเอ็กพีมาตกใจไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับส่งน่าจะไม่เกี่ยวกับส่งไอ้สองตัวนี้ส่งไปสักตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวอีโวตัวไหนอีกมันมีตัวไหนให้อีโวอีกมั้ยเนี่ยโอ้ยเลื่อนยากนี่จับได้หน้าไอทีสแควร์นะครับตัวนี้ส่งไปละเฮ้ยใช่ส่งซูแบดมันเยอะมากเลยตึกข้างๆเนี่ยตอนนี้เหลือตัวไหนซ้ำบ้างเนี่ยไม่มีละมาดูซิว่าตัวไหนอีโวได้บ้างกี่อะไรอ่ะกี่7 25 6เหมือนกันอ๋อมันตัวเดียวกันนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นร่าง2ของตัวนี้เป็นร่าง2ของตัวนี้แต่ตัวนี้โจมตี15ตัวนี้โจมตี25โอ้ก็ถือว่าเยอะกว่าบางครั้งล่างหนึ่งก็โจมตีเยอะกว่าก็มีนะครับเก็บสะสมไว้เนาะหนูก็ยังอีโวไม่ได้อันนี้ก็ยังอีโวไม่ได้สตาร์ดัสเอาไว้ใช้เพิ่มพาวเวอร์นะครับแต่ว่ามีแต่เท้ามีแต่สตาร์ดัสไม่ได้ต้องมีแอนดี้ด้วยก็ถึงได้จากการดับแล้วก็ที่ก็หมุนได้ด้วยหมุนเกมสต็อปซึ่งตอนนี้ไม่มีตัวไหนอีโวได้ละก็มีประมาณนี้แย่จังที่เซิร์ฟโดนล็อกไปก่อนนะครับโดนล็อกแมปประเทศไทยไปก่อนไม่มีอะไรเห็นเลยกองก็โล่งเดี๋ยวมันจะมีเหรียญจับโปเกมอนนะครับถ้าเกิดเราจับโปเกมอนได้1ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเหรียญจับโปเกมอนขึ้นมาเป็นโปเกมอนแฟนอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้มันจะมีอันนี่น่าจะเป็นเหรียญพื้นฐานไม่มีเหรียญโปเกมอนเลยไม่มีทีมจะเลือกก็ต่อเมื่อเลเวล5นะครับตอนนี้เลือดเราก็ยังจะเป็นสีฟ้าอยู่สีฟ้าก็คือสีเดียวกับโปเกมอนสต็อปนั่นเองคือถ้าพอเลือกทีมเสร็จปุ๊บเลือดจะเป็นสีตามทีมนี่เป็นเจอร์นัลนะครับก็เอาไว้ดูว่าเราไปหมุนโปเกมอนสต็อปที่ไหนบ้างดูไม่ได้ไปหมุนโปเกมอนสต็อปตอนกี่โมงกี่โมงนะครับโปเกสต็อปตอนกี่โมงจับตัวไหนได้ตอนไหนนะฮะก็จะบอกได้แค่ว่าจับตัวไหนได้เวลาไหนแต่ว่าจับได้ที่ไหนเราต้องมาดูที่หน้านี้เอาเองก็คือกดที่โปเกมอนนะครับเข้ามาดูอีเวนะครับอีเวจับได้ที่ไหนจับได้ที่ออฟฟิศนี่เองตัวน้องไข่นะจะชื่อไม่ได้อันนี้เพิ่งจับได้เมื่อเช้านะครับที่เปิดมาแว็บเดียวแล้วก็หายไปนั่นแหละโหดมากเปิดมาครึ่งชั่วโมงติดงานลงไปไหนไม่ได้ว่าจะไปยึดยิมสักหน่อยพอเสร็จงานปุ๊บลงไปอ้าวโดนล็อกแนบซะแล้วแย่จังเลี้ยงตาม CP เยอะสุดตอนนี้ก็เป็น EV นี่ครับ EV เมื่อกี้เรา
cover up น้องได้นะตอนนี้น้องอยู่ที่107ขนาดไซส์เล็กมากนะโอ้น่ารักเชียวตัวเล็กมากเลย 4.7 กิโลกรัมสูง28เซนตายละโอ้โหไม่ถึงคืบด้วยซ้ำตัวเล็กมากเลยอ่ะนี่ถ้าเรามีแว่น VR เล่นนะก็จะเห็นว่าตัวมันเล็กมากถ้าโจมตีนะครับบอดี้สแลมใช่ไหมอ่านบอดี้สแลมใช่ไหมถ้าบอดี้สแลมจะโจมตีได้2ครั้งนะครับแต่ว่าต้องใช้เกจพลังในการโจมตีท่านี้เป็นท่า normal หนอโจมตีได้หมดใช่ไหมก็คือ50อ๋อที่บอกว่า CP 62ใช่ไหมไม่ใช่170เอ๊ะมันนับจากอะไรวะตัวนี้50 52ครั้งเนี่ยเหรอนั่นดิงงcombat point มันคืออะไรอ่ะเลือดมีอยู่30 107ทำไมมันคิดจากอะไรนะอันนี้50นี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยลองดูตอนเปิดเกมอีกตอนเกมเปิดอีกทีแล้วกันนี้ไม่เคยคอมแบทเลยนะครับเมื่อไหร่จะเลเวล5เลยนี่หมุนดูได้ชื่อก็แก้ได้นะครับถ้าเกิดอยากแก้เป็นน้องแบบไข่หวานอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ได้เห็นเส้นไม่เอาก็ประมาณนี้มีอะไรอีกที่ยังไม่ได้โชว์ให้ดูก็มันไม่รู้จะโชว์อะไรแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่โชว์เอาละแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้ก็เท่ากับว่ามาอีโวให้ดูกับส่งทรานสเฟอร์โปเกมอนให้โปรเฟสเซอร์นะครับเดี๋ยวเหมือนกับว่าอีกอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ในโน้นมันจะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วอะไม่รู้ถึงตอนนั้นไทยจะยังเล่นได้หรือเปล่าจะเล่นได้แล้วหรือยังดีวะใจคำว่านี้จะเล่นได้แล้วหรือยังดีวะถ้าถึงตอนนั้นไทยเล่นได้แล้วก็คงดีเพราะว่ามันเป็นอะไรนะฟังก์ชันเขาเรียกว่าเทรดเดอร์ก็คือสามารถเทรดให้กับยิมมาสเตอร์ได้มั้งก็คือเหมือนกับเทรดให้กับไม่แน่ใจไม่ฟันธงดีกว่าก็น่าจะเทรดให้กับเทรนเนอร์ทั่วๆไปได้ด้วยละมั้งเอาล่ะแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปละ